นายอนุชาบุรพชัยศรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงการว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบการจำแนกงบประมาณรายจ่ายประจำปี2567เป็นรายกระทรวงจากที่ก่อนหน้านี้ได้เห็นชอบกรอบวงเงินรายจ่ายไปแล้ววงเงิน 3.35 ล้านล้านบาทโดยเมื่อจำแนกตามกระทรวงมีสูงสุดอันดับแรก11รายการรวมอยู่ในงบกลางวงเงิน 91,745 ล้านบาทรองลงมาคือกระทรวงมหาดไทย 351,985 ล้านบาทกระทรวงศึกษาธิการ 335,512 ล้านบาทกระทรวงการคลัง 313,822 ล้านบาททุนหมุนเวียน 229,112 ล้านบาทกระทรวงกลาโหม 198,562 ล้านบาทกระทรวงคมนาคม 183,950 ล้านบาทกระทรวงสาธารณสุข 107,369 ล้านบาทกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 117,142 ล้านบาทส่วนข้าราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี 128,444 ล้านบาทกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม 127,669 ล้านบาทรัฐวิสาหกิจ 149,382.7 ล้านบาททั้งนี้นายอนุชากล่าวว่าคณะรัฐมนตรีได้มติเห็นชอบการขอยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีที่ให้รายจ่ายลงทุนที่จะขออนุมัติผูกพันข้ามปีงบประมาณทุกรายการต้องได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินในปีแรกเป็นจำนวนเงินได้ต่ำกว่า 20% ของวงเงินรายจ่ายส่วนที่เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้นของรายจ่ายลงทุนนั้นๆโดยไม่รวมวงเงินเผื่อเหลือเผื่อขาดและเมื่อคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เข้ามารับหน้าที่การแถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้วสำนักงบประมาณจะนำเสนอปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567ต่อไป